มาถึงแล้วเมืองเกนครั้งก่อนนั้นมันตลาดปิดแทบไม่มีคนแต่ว่าเรายังไปถึงไม่ถึงที่ถ่ายภาพลด 50% ลด 50% เหรออันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ18เลยอืม18อันนี้ราคาจริงลดลด18ยูโรหรือว่ายังไงเหลือ18ราคาจริงมัน36แต่ว่าลด18ตอนนี้ร้านอาหารเขาก็เปิดแล้วคนก็เดินเยอะเลยมาครั้งก่อนมันเหมือนกับบ้านร้างเลยครั้งนี้โอ้โหคึกคักบางคนเขาก็ไม่ใส่แมสกันแล้วเห็นหลายคนเลยไม่ใส่แมสแล้วช่วงนี้นักเรียนเขาสอบเสร็จกันด้วยมันเป็นเมืองนักเรียนนะเมืองเกนต์นี่เมืองมหาลัยเมืองการศึกษาเขาสอบเสร็จกันแล้วเด็กก็เลยออกมาเที่ยวกันนี่คือน่าจะเป็นแถวกลางเมืองนะตรงนี้โอ้มีการร้องเพลงด้วยเปิดหมวกเปิดหมวกก็เสียงดีอยู่นะร้านนี้เครื่องครีมลด 50% ลดตั้งนานแล้วยังไม่หมดถือว่าความคึกคักเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเมืองเกนต์แต่ก่อนนะโอ้โหมันเงียบจริงๆนี่เห็นไหมนักเรียนบรรยากาศสบายสบายวันนี้กะว่าจะไปเดินดูถนนศิลปะศิลปินศิลปะคล้ายๆกับกำแพงที่เบอร์ลินที่เขาวาดภาพอ่ะมาทีไรไม่เคยถึงสักทีวันนี้ก็เลยจะมาแก้ตัวนี่เลยมีเรือแล้วก็มีอาหารให้กินโอ้พอดีวันนั่งอะไรอาคารหลังนี้เท่มากน่าจะโบราณมากเป็นคล้ายๆกับอิฐแดงเผาเผาแล้วเอาไปติดไว้นี่เป็นผสมผสานสถาปัตยกรรมรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นี่คือรุ่นใหม่เป็นตึกรุ่นเก่าก็เป็นแบบนั้นเขาว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากนี่สนไกด์ช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะจริงนะแปลกนักเรียนปิดเรียนหรือเปล่าหรือว่ายังไงสอบเสร็จดอกไม้เรือริมคลองมุมนี้สวยเห็นนู่นมีคนเราก็ดูเขาไม่เคยเห็นเขาบอกมุ่งจุดเลี้ยงมุ่งจุดไหนว่าไม่อะไรนะไม่อะไรนะภาษาบ้านเราเสียเปรียบแต่วัยรุ่นเยอะนะแต่ยอดเลยวันนี้อะไรมันยังไม่มันเพิ่งเพาะปลูกใหม่มันยังไม่ได้อีกตั้งที่หนึ่งเลยนะตรงวัยรุ่นเยอะเลยครับเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองมหาลัยป้าบาติดน้ำโอ้ยจะเมาน้ำเลยไม่รู้เรื่องเลย
มาเก็ตมาเก็ตได้ดูหลายอย่างไม่แต่คลองคลองนี้มันก็เหมือนกับบุ๊กไหมบุ๊กก็เป็นคลองแบบนี้เนาะใช่แต่บุ๊กมันจะแคบอ๋อนี่เอ๊ะที่นั่งของอะไรนะที่เราดูในหนังเกมออฟโทนนะ นี่มันต้องอะไรเนี่ยไหนที่ว่ามีอะไรอ๋อมันเท่ดีอ่ะมันถ่ายหนังได้มุมนี้มันซอกซอยเล็กๆแล้วก็ถ่ายหนังได้ช่วงนี้บรรยากาศดีมากเลยโอ้เป็นเมืองที่มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนเขาก็ถอดแมสแล้วเขาก็ไม่ใส่แล้วคือข้างนอกเขาก็คงไม่บังคับมากแต่ถ้าในอาคารเขาก็บังคับให้ใส่เนี่ยโอ้อาคารยุคสมัยกลางแต่เขาว่าเขารักษามาอย่างดีเอ้าตัวนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นคุกหรือเปล่าป้อมปราการหรือว่าอะไรอันนี้เป็นคลองเข้าใจคลองกลางเมืองว่าเป็นแม่น้ำพาดผ่านไปฝรั่งเศสมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้เป็นกลางเมืองเลยเปล่าทางตัวนี้เซนตุ้มใช่ครับเซนตุ้มนู่นบวชอ่ะพี่หลายบวชอ๋อต้องเดินไปอีกเนาะพี่ของพี่เดินไปครับก่อนเดินไปข้างก่อนโอ้โหจุดของรับทางเลยครับเวลาอาจจะบอกว่าเวลาแบบมีคนคลอดลูกอ่ะไปที่จะขึ้นดวงนึงแล้วก็ตีราคาอ๋อนี่ไงเสาไฟเมืองไทยนี่ไงนี่เสาไฟโอ้อันนั้นสวยมากเลยนะตึกนั้นนะโอ้ข้างในเป็นอะไรสวยมันเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเอ๊หรือว่าเป็นคุกนะเป็นโมนูเมนต์ของเมืองแล้วก็ขึ้นได้อ๋อโอ้โหต้องเข้า Google ดูว่าอันนี้เรียกว่าอะไรแต่ว่ามันด้วยหินแท้เลยหินของแท้ไม่ใช่หินปลอมว้าวมองไปตรงนู้นก็เห็นโบสถ์ละหาไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นหินแท้ใช่ไหมหินแท้โหสวยเว้ยสวยมากเลยนี่ข้างน้ำเลยโหสุดยอดเลยอันนี้สร้างอยู่แบบตั้งแกนี่โอ้ยังไงก็ชอบนี่แหละเนี่ยอาคารหลังนี้น่าอยู่มากเลยถ้าได้เป็นวัดคงดีมากเลยนะนี่
โอ้โหมันสุดยอดเลยมันยังใหม่อยู่เลยโอ้คืออาคารนี้เป็นรูปกษัตริย์หน้ากษัตริย์โอ้สวยงามมากเลยชอบโอ้โหซอยมีแต่ซอยแบบสวยงามโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยโอ้อาคารสวยมากเลยมันเป็นเสน่ห์มากเลยนะอาคารนั้นนะเก่าโอ้โหมันจะสวยมาเลยชื่ออะไรคือขนาดวะมุมอาคารโอ้โหสวยนี่ถ้ายืนตรงนี้เอาฉากนี้เป็นกระแพงตัวใช่ไหมแล้วก็เห็นอาคารที่ยืนจับปิ่งตรงนี้โอ้สวยสวยโอ้เอาไปแล้วโอ้โหมีพายเรือด้วยพายเรือขยักอันนี้เขาบริการเรือเดินเที่ยวนั่งเที่ยวนี่โอ้คือเว้ยยิ่งหน้าร้อนยิ่งต้องมาเลยนะนี่อาคารหินธรรมชาติก็มีอาคารไหมก็มีอาคารเต่าก็มีเด็กก็พายเรือเขาเรียกเรืออะไรเรือคายักหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่ว่าบรรยากาศดีจริงๆนี่โหสุดยอดเลยโอ้งามขนาดเมืองนี้วัยรุ่นเยอะโอ้แนะนำเลยใครที่อยู่เบลเยียมหรือว่าอยู่ประเทศใกล้เคียงถ้ามาเที่ยวมาเมืองเกนนี่เลยมันสวยงามมากนี่บรรยากาศก็ดีมันเป็นเมืองนักศึกษาด้วยนักศึกษาเยอะวัยรุ่นเยอะเดี๋ยวเราจะไปสะพานตรงนั้นสะพานตรงนั้นสวยโอ้เอาเลยโอ้โหนี่โบสถ์ว้าวอ๋อกลางเมืองได้จุดเด่นจุดขายที่เช็คอินนะนำหน้าเลยอันนี้เชิญไม่เป็นไรไปได้ไปโอ้โหนี่คือแลนด์มาร์คของเมืองเกนใช่ไหมโอ้สวยเลยเมืองในตรงนี้แล้วข้ามไปฝั่งนู้นเมืองในนิยายเลยนะนี่ตอนนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วข้ามไปฝั่งนี้เมืองในนิยายนี่แหละก็เดินไปครับเห็นไหมจากนู้นเดินมานี่แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็เดินทางนี้เห็นไหมมันจะเห็นเห็นมีประสบการณ์ประสบเหมือนเก็นการเมืองเก็นที่รู้ว่ามุมไหนสวยนี่ครับมุมชวนว้าวครับโหอ่ะใครอยากมาหน้าร้อนนี้มานั่งชิวๆได้เลยมันเรียกนิยายเลยนะอ้าวถ่ายคุณถ่ายโอ้โหเป็นบ้านเมืองในยุคกลางแต่ก่อนมันค้าขายผ้าเมืองนี้
โอ้โหนั่งชิวๆกันสนุกเด็ดขาดทองเลยเด็ด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 มันเพิ่งทำชายชายนี่เสร็จเลยอ๋อพวกมันเพิ่งทำให้นั่งได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ก่อนมันนั่งไม่ได้อ๋อเขาไม่รวมกลุ่มกันแน่เดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนไม่มีชายฝั่งเลยมันไม่ให้นั่งห้อยท้องให้เท้าเออมันจะกันไม่หมดเลยอ๋อกันไว้เออคึกคักคึกคักนี่แหละบรรยากาศยุโรปนี่แหละบรรยากาศยุโรปอย่างแท้จริงต้องมาเมืองนี้ฝรั่งรู้ว่าโอ้ยครั้งก่อนมาถึงตรงนั้นแขนสูงต้องการมาครั้งที่สองโอ้กลางเมืองรถวิ่งอุตลุดใครของเราวะโอ้โหคึกคักมากขึ้นสอบนี้ครับติดจริงๆเลยสอบนี้โอ้โหเดินไปมาพามาตรงนี้เลยมาโบตรงนี้มาตรงนี้เขาสร้างขึ้นเป็นในทางว่าเป็นสัญลักษณ์โอ้สวยไหมแต่ก่อนตรงนี้ยังสร้างเลยอยู่เลยแต่อันนี้มันสร้างเสร็จแล้วทำใหม่หมดแล้วที่นั่งเล่นสวยจริงๆเลยยิ่งช่วงนี้นักเรียนสอบเสร็จด้วยโหมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากบรรยากาศแห่งการผ่อนคลายเพราะว่าหลังจากเครียดจากการสอบมาเยอะทุกคนก็จะมาผ่อนคลายกันตรงนี้โอ้โหสวยคือมากโอ้คือน้ำมันไปเมืองอื่นต่อไหนโอ้สวยเลยWe'll be right back.
ไปแล้วถนนศิลปะเบนเยียมเอ๊ะมันชี้ไปทางอังกฤษนั่นนี่เขาบอกอ่านดูมันชี้ไปทางเกาะอังกฤษโอ้โหโอเคจบการเดินทางวันนี้ไปกลับกัน